หมุนพึ่งเถิดถอยหลังเข้าเส้นชัยโหดอ่ะครับน้องเวลา2นาที17วิโอ้ my god รับเติมเพจสปีดดิปเปอร์สปีดดิปเตอร์ราคาถูกนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อไปทาง Facebook ปอยปยาธิดาได้เลยครับผมราคาถูกแน่นอนครับปีใหม่แล้วและก็อุ๊ยไปดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DYI นะครับผมในวันนี้ครับผม DYI จะมาอวดรถใหม่อ่ะครับน้องๆ yeah! เป็นรถที่มีชื่อว่า Holy Ship อุ้ย Holy Sen ครับไม่ใช่ Holy Ship นะครับ What? Holy Sen ครับผมก็เป็นรถที่ยังไม่เข้าไทยครับแต่ว่าเข้าเซตไต้หวันแล้วครับเราต้องไปร่วมกิจกรรม Princess Speed Galina ไต้หวันครับก็มาดูกันมาครับผมเดี๋ยว DYI จะมาอธิบายกิจกรรมครับการได้รถต้องทำอย่างไรกันบ้างครับผมขั้นตอนแรกเลยขวาบนครับผมกดเข้าไปครับล็อกอินครับผม ID Galina ก็ใส่ไปผม Facebook ก็ใส่ Facebook ไปครับผมหลังจากที่เราล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการซื้อตั๋วครับผมก็จะกดทางด้านขวานี้นะกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีให้เลือกครับซ้ายก็จะเป็นคูปองส่วนด้านขวาก็จะเป็นเพจนะครับผมถ้ากดทางด้านซ้ายคูปองเนี่ยมันจะซื้อตั๋วได้รอบละ50ตั๋ว50ตั๋วเนี่ยเท่ากับ 25,000 คูปองนะครับผมในเกมส่วนถ้าเราจะใช้เพจเนี่ยก็จะใช้เพียง 7,500 เพจมั้งถ้าใช้ผิดเนี่ยกดเข้าไป150ปึ๊บถ้าเป็นเพจเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ครับผม150ตั๋วครับเท่ากับ 7,500 เพจเท่านั้นครับถ้าเกิดใครมีเพจก็ใช้เพจได้ดีที่สุดนี่ก็จะเป็นหน้าตาครับการรับแต่เราซื้อตั๋วเนี่ยเราจะรับไม่ได้นะเราต้องมาทำการนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรโหวตกดทางด้านซ้ายล่างครับซ้ายล่างที่ผมกดเข้ามาเมื่อกี้พอกดปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้แหละเราก็หาสาวๆที่เราชอบครับกดโหวตได้เลยถ้าเกิดไม่คิดมากก็เรียกโหวตไปเลยมันจะใช้ตั๋วไปแต่ถ้าเกิดคิดมากกันเนี่ยเข้ามาดูก็คนนี้อันดับหนึ่งนะครับฮัลโหลผมก็มองอย่างไรก็ไม่รู้สึกว่าจะสวยเท่าไหร่เลยแต่ก็โหวตไปให้ดูเป็นตัวอย่างครับกดโหวตตึ๊ดรอตัวหายสักแป๊บนึงโอเคถ้าได้ตัวหายเนี่ยแปลว่าเราโหวตไปเป็นเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการโหวต150ตัวนะครับถึงจะสามารถแลกรถได้ครับผมได้ทั้งรถได้ทั้งกรอบแล้วก็ได้ทั้งอะไรได้แหละหลังจากที่เรารับมาเมื่อเรียบร้อยแล้วครับผมก็มันจะส่งมาทางด้านกล่องของขวัญ นะให้เราเข้ากล่องของขวัญแล้วกดรับรถเป็นเรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็จะได้รถ Holy Sen มาครับน้องๆโอเคเรามาดูรถ Holy Sen คันนี้กันหน่อยครับผมแนะนำรถหน่อยด้วยมาตรฐานออกแบบรถแข่ง F1 ใช้วัสดุซะบะเลยซะบะขี้เกียจพูดแล้วเอาเป็นว่าไปดูกราฟกันดีกว่ากราฟผมมองว่ารถคันนี้สมดุลมากๆครับผมคือทุกๆด้านเนี่ยมันจะเท่าๆกันเกือบหมดเลยครับผมส่วนคุณสมบัติพิเศษนะของคันนี้ครับทุก1วิจะเพิ่ม N tank อัตโนมัติ 5% และเพิ่มในตัว power 17% ภายใน30วิหลังจากออกตัวต้องบอกว่าเอาเรื่องมากๆโอเคดูสายการปรับแต่งครับผม DYI ก็จะอัพซ้ายแล้วก็กลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาครับน้องๆอัพต่างได้เลยไปลองรถกันก่อนดีกว่าครับผม Let's go เราก็เข้าสู่หน้าฝึกซ้อมไม่เรียบร้อยครับผมก็จะมาลองรถ Holy Sen กันมาดูกันว่ารถคันนี้มีข้อดีอย่างไรครับผมความเร็ว203นะความเร็วแบบธรรมดาครับแล้ว CWW อยู่ที่304ครับผม CWW อีกรอบนึงครับ304โอเคต่อไปเป็น WCW 288.2 ครับโอเคนะแล้วก็ Overdrive CW ครับ 288.2 นะสังเกตนะครับผมแถบเป็นแท้งจะขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือสกิลของมันครับผม30วิหลังจากออกตัวครับน้องๆมาครับผมตาแรกครับมาในด่าน Piggy Islands เป็นด่านที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับอะไรอ่ะกดไลค์ให้เขาหน่อย What? กดไลค์ให้เขาหน่อยกดไลค์ให้เขาหน่อยก็ถ้าเจอก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้โยชิเขาด้วยนะครับผมเขาต้องการไลค์มากเลยอะครับ FC ครับโอ้ขอบคุณครับ
้องส่งยิ้มไปให้เขาหน่อยแล้วโอเคไม่รู้ว่าเขา FC ให้ผมหรือว่าโยชินะไปครับเปิดตัวโฮลี่เซนเราครับผมตามมาครับผมเป็นอันดับ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาโอกาสแซงก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับ2เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวผมก็แซงมาเป็นอันดับ1แล้วครับเพราะว่าแรงมันน้อยอยู่ครับมันเจอแต่อ่อน Advance CWW แล้วก็เลี้ยงความเร็วไม่ติดด้วยครับ CWW ไปครับผมตรงนี้ครับไม่ต้องเก็บแต่แดงสิ้นครับปล่อยรถไหลไปเลยนะเพราะว่า DVS PJ สอนทุกมาครับไม่งั้นมันจะช้านะครับแล้วก็ Quick Turn ไปข้ามมาเป็นที่เรียบร้อยผมนำไปค่อนข้างไกลนะก็เห็นจุดแดงๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆโอ้ยถ้าเสียงผมไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดแบบลิ้นไก่ซ่านไปหน่อยครับผมพอดีว่าผมเป็นหวัดนะครับถ้าร้องเพลงชาติตอนนี้ผมก็ร้องไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะ ไม่สบายครับติด PJ มา PJ ปล่อยเชื้อไปเที่ยวปีใหม่มาแล้วเอาหวัดมาฝากผมมาครับแล้วผมเป็นหนักกว่าใครเลยอ่ะจามทั้งวันจามที่ขี้มูกไหลเลย ไปครับผมใกล้จะจบในด่านนี้เต็มทีแล้วและควิกเทิร์นมาไม่มีปัญหาแล้วล่ะถ้ามีปัญหาก็เกินไปแล้วล่ะเลี้ยงความเร็วปุ๊บเข้าเส้นชัยไปก็เหมือนจะนิวเรคคอร์ดนะครับโอ้โหรถใหม่นิวเรคคอร์ดใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้โหนิวเรคคอร์ดนะครับน้องๆ Holy Sen ตาที่2ครับผมมาในด่าน10 Station อ่าฮะ10 Station นะครับมาดูกันว่า Holy Sen เราจะขับได้ดีแค่ไหนครับในด่านนี้ครับผมก็แน่นอนครับด้วยคุณสมบัติพิเศษครับที่เพิ่ม Enhance 5% ครับก็น่าจะได้เปรียบอยู่นิดนึงนิดนึง What? แต่มันได้เปรียบจริงนะตอนช่วง30วินแรกอะออกตัวมาครับผมและปลาย3มินิบูสต์เข้าสู่ทางโค้งซ้ายนี้ครับผมก็ขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้โอเวอร์ดิฟปลายแล้วแอดวานดิฟควิกเทิร์นไมโลดิฟโอวันตินดิฟไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเข้าสู่ทางลัดไม่มีปัญหาครับเลี้ยงความเร็วควิกเทิร์นไปโอเวอร์ดิฟไปสบายครับตอนนี้ก็ขึ้นนำอยู่นะรถคันนี้ถ้าบอกตามความรู้สึกก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ควบคุมค่อนข้างง่ายนะสำหรับผมง่ายจริงครับแล้วก็นำไปไกลละเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับจุดแดงๆครับจะทิ้งห่างไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าครับผมต้องมาดูกันแมคโดนัลด์อะไรวะแหละอ่านไม่ทันครับต้องควบคุมตัวเองไปด้วยจะไปอ่านรายชื่อก็เดี๋ยววิ่งไม่ออกไปแล้วครับผมน่าจะไม่ได้ดูมินิเตอร์นะตอนนี้เพราะว่าเขาก็ตามมาแบบไม่ห่างมากเท่าไหร่ควิกเทิร์นไปโอเวอร์ดิฟ CWW ครับเข้าสู่ทางลัดสุดท้ายแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เลี้ยงความเร็วดีๆและ WCWW ไปไม่ใช่ละอันนี้ CWW เลี้ยงความเร็วโอ้โหเหมือนความเร็วตกแต่ก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับ1นาที41วินาทีครับสบายสบายเอาละครับผมด่านสุดท้ายครับมาในด่าน Atlantis Reverse What the fuck Oh my god Oh my goodness I don't like this map อ่ะครับเกลียดมากครับ Atlantis ธรรมดานี้ยังพอรับมือได้อยู่แต่พอเป็น Reverse มันไม่ค่อยได้เจอไงแจ็คพอตแตกแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อไม่ให้เสียชื่อ Holy Shit อุ้ย Holy Sen นะครับผม Let's go ออกตัวมาครับผม Snap เก็บไปและ Over Dip โดนสะกิดทำให้ไม่ติดนะไม่เป็นไรแก้ไปครับผม Over Dip CWW เก็บให้เต็มไปนำอยู่ได้เรื่องอยู่ครับ
ตอนนี้ดีวายก็ขึ้นนำมาเป็นอันดับหนึ่งครับผมและเข้าสู่ทางแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับและเริ่มทิ้งห่างคู่ต่อสู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสไลด์ดิฟมาครับทำได้ค่อนข้างดีอยู่นิดนึงดิฟนิดนิดหน่อยหน่อยและชนไปเลยครับผมกดรีเอาควิกเทิร์นโอเวอร์ดิฟไปก็นำอยู่ค่อนข้างไกลครับเข้าสู่ทางแล้วตรงนี้ FAเข้าไม่ได้ด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานโอ้ my god เราจะโอเวอร์ดิฟเป็นสามเหลี่ยมครับมือบิลด้าชนไปไม่เวิร์กไม่เวิร์กควิกเทิร์นกดเพียวๆไปเลยครับสเต็ปมั่วไปแล้วเก็บแก้ตรงนี้เอาโอเวอร์ดิฟติด CW อย่างเดียวด้วยโอ้สวยงามเป็นอะไรที่สวยมากๆครับตามอยู่ไกลนะเนี่ยเล่นไปเห็นวิ่งอย่างนี้ก็ไกลแล้วเนี่ยโดมิเนเตอร์ได้เลยเนี่ยเอาโดมิเนเตอร์สักหน่อยดีกว่ามั้งฟันแล้วก็จัดไปเลยดีกว่าครับและชนหนึ่งอ๋อร้อยไม่ดีหมุนแม่งเลยปัดใส่ ไม่เอาแล้วโดมิเนเตอร์ตรงโดมิเนเตอร์ครับขี้เกียจแล้วถ้าจะขนาดนี้นะโอเวอร์ดิฟคุยเขินและหมุนชนไปกะว่าจะหมุนดีๆแล้วเข้าเส้นแล้วหมุนอีกสักรอบนึงตายต่อหมุนหมุนหมุนอีกดีไหมเล่นละเล่นละไกลจัดนำไกลจัดๆอะครับน้องๆตึมชนด้วยทำดีเดี๋ยวหมุนหมุนหน้าเส้นอีกสักรอบนึงหมุนคุณเถินไฟหลังเข้าเส้นชัยโหดอะครับน้องๆเวลา2:17โอ้ my god ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวรถคันใหม่ Holy Sense ที่ยังไม่เข้าไทยครับผมก็หามาจนได้ครับน้องๆความจริงคือผมหามาจากการดูคลิปชาเด็ด SPD อะครับไปดูดเข้ามาครับแล้วก็เอามาทำโอเคก็ต้องบอกว่ารถ Holy Sense คันนี้ครับเป็นรถที่ดีนะและราคาถูกมากครับสำหรับคนที่แบบมีเพชรไม่มากก็เพียงแค่ 7,500 เพชรก็จะได้ถาวรมาครับผมส่วนคูปองก็เพียง 25,000 คูปองเท่านั้นเองครับถ้าชอบก็ไปซื้อได้เลยครับผมรายละเอียดก็ตามต้นคลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมดีวายได้ทำคลิปต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วดีวายคงต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมดีวายลาไปก่อนสวัสดีครับ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  แท้ๆ